อาถรรพ์อะไรก็ได้ได้โปรดมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะเฮียนอาถรรพ์บ้านห้าสารเรื่องสยองมีอยู่ว่าณบ้านร้างหลังหนึ่งที่อยู่ในป่ารกที่ปกปิดเรื่องหลอนซุกซ่อนไว้ด้านในที่ซึ่งมีการตั้งศาลไว้ที่หลังบ้านถึงห้าศาลและว่ากันว่าเจ้าที่ที่นั่นนั้นสุดแรงแถมมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นจึงตามมาด้วยเรื่องสยองขวัญในยามค่ำคืนเคยมีกลุ่มคนจำนวนมากต้องวิ่งแตกตื่นออกมาในยามดึกยามดื่นเพราะเข้าไปสำรวจและบอกว่าที่นี่นั้นมีผีเจ้าที่มากมายคอยเฝ้าและคอยหลอกคอยหลอนผู้คนที่คิดจะบุกรุกเข้าไปในยามรัติกาลมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะต้องขอบอกก่อนนะครับตรงนี้นะครับผมว่าค่อนข้างที่จะโอเพนฟรีเดย์อย่างที่ทุกท่านเห็นไหมครับผมประตูเปิดอยู่นะครับไม่มีประตูด้วยซ้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่มีป้ายไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแต่ยังไงก็คือลูแปงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สนุกแน่นอนครับผมปั๊บเฮ้ยสารหายทุกคนครับสารหายครับผมหูยอัศจรรย์มากหายจริงครับเฮ้ยหายไปได้ไงวะใครเข้ามาขโมยสารวะเนี่ยหูยังเก่าอ่ะโคตรได้เลยครับสารหายเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทุกคนแปลกใจครับตอนแรกมี5สารตอนนี้เหลือ2งงมากครับทุกท่านเพราะว่าผมเห็นใช่ที่กำไรส่งรูปให้เราดูอ่ะมี5สารสารแบบนี้เลยตำแหน่งนี้เลยไม่ผิดแน่นอนทำไมเหลือ2วะใครขโมยสารตายห่าแล้วครับทุกท่านหูยหลักฐานยังอยู่ครับหลักฐานยังอยู่ครับทุกท่านและนี่เป็นสถานที่ปิดด้วยนะครับผมน้องกำไรบอกผมว่านี่เป็นสถานที่ปิดด้วยพี่ก๊อตเอ้า5เหลือ2เฮ้ยตอนแรกมี5จริงครับทุกท่านใครแม่งมาตัดหน้ากูว่าบังอาจมากอันนี้งงมากครับเจ้าพ่อเก็บของหนีไปแล้วนะครับตอนนี้งานเข้าเจ้าแม่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าพ่อไม่อยู่เจ้าแม่ต้องมาเล่นกับผมแล้วล่ะถ้าอยากได้เยอะถ้าอยากได้ขึ้นขนาดนี้นะครับผมต้องถูกทิ้งร้างมานานมากๆครับทุกคนน่าจะเป็นห้องน้ำสมัยเรเนซองส์นะครับกับตุ่ม2ใบครับทุกท่านหูยตุ่มแบบนี้แพงนะเนี่ยทุกคนดูอยากย่ายซุปเปอร์อยากย่ายไคจูครับแบบนี้นะทุกคนครับไอ้เหี้ยงูเห่าครับผมเจองูเห่าหูยจงอางนี่วะขอคาบมันครับทุกท่านใครที่พอจะมีความรู้เรื่องงูครับผมช่วยผมดูหน่อยนะครับว่านี่คือเห่าหรือจงอางครับอันนี้ส่วนหัวมันครับตัวมันเริ่มเลยครับทุกท่านเหมือนยังใหม่อยู่นะครับนะหูตัวใหญ่มากดูจากเกล็ดนะครับตรงนี้หูใหญ่มากครับทุกคนเอาละเว้ยเฮ้ยอุ้ยที่ตอนแรกนึกว่าเป็นตัวเต็มๆนะหูเป็นไดพังหมดแล้วครับก็ตาคุณตาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาบอกพี่ว่าจะมาหามาจับหมาจับอะไรทุกอย่างข้างในครับแล้วเขาก็เข้าไปข้างในเขาก็เหมือนเจอกับคุณตาอีกท่านหนึ่งครับแล้วก็เห็นเป็นเงาอยู่ด้านหลังอ่ะเห็นแต่ด้านหลังเนี่ยครับพี่
แต่ว่าไม่มีขาครับแล้วก็ใช้มือยืนเองไม่มีขาใช้มือยืนอย่าพูดสักกูเห็นภาพเลยสัตว์เดี๋ยวกูจูนฝ้าเลยครับเนี่ยอุ้ยจะเรียกว่าใช้มือเลยเขาใช้มือเขาปั่นอัมเราว่าวะกูแตกผมก็ไม่รู้เลยผมก็เห็นภาพตาเหมือนกันนะครับโคตรได้เลยครับทุกคนหน้าต่างไปหมดแล้วครับทุกคนเจอกับกะลามะพร้าวด้วยครับเฮ้ยแป๊บหนึ่งครับทุกคนเหมือนได้ยินฝีเท้าอะไรบางอย่างครับเหมือนเจอกับผ้าครับผ้าม่านหรือเปล่าอุ้ยมีนกเจ็บด้วยครับทุกท่านผ้าปูที่นอนแต่ว่าเฮ้ยแป๊บนึงนะครับไอ้เชี่ยคราบเลือดคราบเลือดเลยครับทุกท่านเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมหูยังได้อ่ะใช่ป่าววะเช็คชัวร์ก่อนนะครับผมใครที่คิดว่าใช่บ้างเอ่ยหรืออะไร How are youHow are you? มาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวสวัสดีครับมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะว่างเปล่าเลยครับผมแต่ดูจากหลุยส์วิกตองนะครับใบนี้นะครับผมน่าจะไม่ใช่ของคุณยายนะครับมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะเอาละเว้ยเฮ้ยยายจ๋ามาหาหลานหน่อยยายจ๋ามาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะทุกคนสังเกตอยากใยให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าบ้านร้างทุกหลังนะครับผมจะอยากใยเยอะได้ขนาดนี้นะครับต่อให้ร้างมาประมาณ10ปีบางหลังยังไม่เยอะขนาดนี้เลยครับผมชุดเต็มมาแล้วครับมาผีวิญญาณสัมภเวสีได้โปรดนะอาถรรพ์อะไรก็ได้นะครับผมหักคอกูเลยเจ้าแม่ยายบอกว่าเล่นด้วยได้ไหมอาถรรพ์อะไรก็ได้ได้โปรดมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะ